ำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการรายงานผลการจับกลุ่มคนร้ายนะคะที่ก่อเหตุประทุษร้ายเกี่ยวกับทรัพย์เป็นผลงานนะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5ทั้ง2กรณีในวันนี้ค่ะคือของเก่านะครับก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหารับของโจร นะครับและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางปูพางดำเนินคดีนะครับผมขออนุญาตจบที่เคารพทุกท่านครับและสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสำหรับสถานีตำรวจนครบาลบางปูพางนะครับขออนุญาตนำเรียนผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นะครับครับสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจผู้จับกลุ่มนะครับปากป่านะครับแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานครนะครับจึงได้ทำการเข้าไปทำการตรวจสอบครับระหว่างที่เข้าทำการตรวจสอบนะครับพบนายชัยยันทำการถอดนะครับพบว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมในพื้นที่ของสน.บางปูพางนะครับและจากการสอบถามนะครับผู้หาให้การรับสารภาพนะครับว่าได้ทำการโจรกรรมรถมาจำนวนหลายพันนะครับและนำมาถอดชิ้นส่วนที่บ้านพักจะทำให้ตัวกินกันเลยจะยังต้องมีอีกการครับการมีจะฆ่ากันอีกพี่น้องจะมีการได้สักถามเพิ่มเติมไหมครับสำหรับยาเสียบยาเสียบนะครับถ้ายังไงเอาผีกลับมาเอาผีออกมาเอาผีออกมาเลยมากครับยาเสียบหมดเลยเหรอยาเสียบคือขายได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ320ครับคันนึงอ่ะนะครับทำไมจะเหมือนขายราคา100บาทรถจักรยานยนต์รอบแล้วเราสามรอบโดนเรื่องอะไรนู่นโดนเสร็จแล้วก็มาขับรับใจรถเนี่ยนะครับต้องช่วยกันระมัดระวังด้วยนะครับในการป้องกันการเกิดเหตุครับขอบคุณครับ